ค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดพริกแกงนะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้เราเตรียมไก่ค่ะเป็นปีกบนนะคะ1กิโลค่ะแล้วก็มีแป้งทอดกรอบค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะไข่1ใบค่ะแล้วก็มีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเราก็มาหมักไก่ก่อนนะคะเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาค่ะค่ะใช้ไข่1ฟองนะคะเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะหมักไว้ประมาณ30นาทีค่ะค่ะพอเราหมักไก่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาทอดกันแล้วนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะเปิดไฟไม่แรงมากนะคะเปิดไฟปานกลางค่ะค่ะก็เหลืองประมาณแค่นี้นะคะก็ใช้ได้นะคะ